โครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกเป็นการก่อสร้างสะพานขึงคู่ขนานสะพานพระราม9ในสัญญาที่4มูลค่าสัญญากว่า 6,000 ล้านบาทโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ลงนามสัญญาจ้างกับบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนซึ่งมีระยะเวลาการก่อสร้าง39เดือนมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2566ถือเป็นสะพานขึงที่กว้างที่สุดในประเทศไทยโครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณเชิงลาดสะพานพระราม9ฝั่งธนบุรีเป็นสะพานซึ่งคู่ขนานสะพานพระราม9ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขนาด8ช่องจราจรมีความยาวช่วงกลางสะพาน450เมตรและมีความยาวของสะพาน780เมตรข้ามไปฝั่งกรุงเทพมหานครสิ้นสุดโครงการที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางโคลระยะทางรวมประมาณ2กิโลเมตรโครงการทางพิเศษพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกมีลักษณะเป็นดับเบิลเด็กซ์เชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัตน์ทำให้เพิ่มพื้นผิวจราจรแก้ปัญหาจุดตัดจุดร่วมรองรับการเดินทางจากนอกเมืองเข้าในเมืองได้เป็นอย่างดีในการดำเนินโครงการได้จัดทำแบบจำลองสะพานฟูลโมเดลสำหรับทดสอบความแข็งแรงของสะพานต่อแรงลมซึ่งสามารถรับแรงลมได้ถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเทียบเท่าความแรงของพายุทอร์นาโดดังนั้นสะพานจึงมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นอย่างยิ่งและตัวสะพานมีความลาดชันน้อยกว่าสะพานพระราม9เดิมทำให้ไม่เกิดการชะลอตัวสะสมในช่วงขาขึ้นสะพานนอกจากสะพานคู่ขนานแห่งใหม่นี้จะมีการออกแบบเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วยังได้ออกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานงานไทยกับความงดงามด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของการก่อสร้างทางวิศวกรรมและมีการประดับไฟเพื่อเพิ่มสีสันให้แก่สะพานคู่ขนานสะพานพระราม9ซึ่งไฟสามารถเปลี่ยนสีให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลต่างๆได้การก่อสร้างสะพานแห่งนี้ได้แล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกที่จะช่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัดสะสมโดยเฉพาะช่วงสะพานพระราม9นับเป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาจราจรได้เป็นอย่างดีจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย